แคคตัส1ไลฟ์ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันมีแคคตัสมาแนะนำนะคะเป็นยิมโนหัวสีนะคะสำหรับสายพันธุ์นี้มีชื่อว่ายิมโนหัวสีนะคะสำหรับยิมโนแล้วมีค่อนข้างที่จะหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดู1อย่างนะคะพร้อมกับตัวอย่างเปรียบเทียบเนาะนี่นะคะลักษณะของเขาก็จะมีสีเดียวนะคะจะเป็นสีแดงสีส้มสีม่วงสีเหลืองก็จะประมาณนี้เนาะหรือบางที่ก็จะมีแบบ2สีก็คือเป็นเหมือนโทนนิดนึงนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เป็นไม่ใช่ยิมด่างนะคะแบบนี้เนาะส่วนใหญ่จะอยู่บนตอกราฟนะคะสำหรับตอนนี้เป็นตอแก้วมังกรนะคะรอยที่เห็นนี้เป็นรอยหนูกัดนะคะสาเหตุที่เขาต้องอยู่บนตอกราฟนะคะเนื่องจากว่าเขามีอยู่สีเดียวเนาะที่เป็นสีหลักนะคะสำหรับบนหัวเขานะนี่ก็เป็นหนอนะคะเจ้าพวกหัวสีนี้จะไม่สามารถหาอาหารได้เองเนาะเพราะว่าเขาไม่มีสีเขียวนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของสีเหลืองนั่นเองนะคะหลายๆคนเข้าใจผิดนะว่าไอ้ที่เป็นสีแบบนี้คือดอกเขาแบบนี้นะส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นดอกนะคะต้นคือสีเขียวเนาะความจริงคือเขาเป็นยิมโนหัวสีนะไม่ใช่ยิมโนด่างนะคะเจ้าหัวสีบางที่ก็จะกราฟอยู่บนตอสามเหลี่ยมนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมกราฟอยู่บนตอแก้วมังกรนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะส่งได้ดีเนาะหัวโตเร็วแต่ข้อเสียเขาก็คือเขาเน่าง่ายนั่นเองนะคะสำหรับตอเนาะเดี๋ยวมาดูชัดๆอีกครั้งนะคะนี่ก็เป็นหัวสีนะคะเป็นสีเหลืองนะราคาก็จะอยู่ประมาณ70 80 90แล้วแต่ขนาดหัวนะคะถ้าใหญ่ๆหน่อยเลยแบบขนาดไซส์บิ๊กๆหน่อยก็อาจจะเป็น100ขึ้นก็มีนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่หัวเล็กหน่อยนึงนะนี่นะคะยกตัวอย่างต่อให้ดูนะคะนี่เป็นตอสามเหลี่ยมนะคะส่วนอีที่กราฟอยู่นี่เป็นตอแก้วมังกรนะคะลักษณะหนามเขาจะขึ้นไปด้านบนเนาะอันนี้เขาเอาหนามออกแล้วนะคะส่วนต่อสามเหลี่ยมจะหนามตรงมาด้านนอกเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูยิมโนเขียวนะคะแบบนี้จะเป็นยิมโนเขียวนะคะอันนี้ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยเพราะว่าอายุก็หลายปีแล้วเนาะก็มีฟูแทรกด้วยนะคะแล้วก็มีหน่อเหมือนกันนะคะสำหรับยิมโนเขียวนะเขาหาสามารถหาอาหารได้เองนะคะโดยไม่ต้องอาศัยตอนะคะไม่ต้องให้ตอมาช่วยเลี้ยงเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นยิมโนนะคะอันนี้จะตากแดดได้แดดมากนิดนึงเนาะออกเป็นสีม่วงนะคะเพราะว่าเขามีเชื้อสีม่วงนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นนี่นะคะแบบนี้เขาเรียกยิมด่างนะยิมโนด่างนะคะจะมีสีด่างสลับกันนะคะเห็นไหมคะจะมีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองสีชมพูแล้วแต่นะว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ต้นแม่เป็นสีไหนนะคะตัวนี้จะเป็นไม้เมล็ดนะอย่างที่เคยทำคลิปนะคะว่าตอนเด็กเขาเป็นยิมโนเขียวเนาะโตมาเขาด่างนะคะเพราะว่าเขามีเชื้อด่างนะคะและต้นต่อไปนะคะตัวอย่างอันต่อไปเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นยิมโนด่างนะคะนี่จะด่างตั้งแต่เล็กนะจะเห็นตั้งแต่เขาเริ่มเป็นหัวไม่ขีดนะคะจะออกเป็นสีขาวๆเนาะสีชมพูชมพูนิดนึงเดี๋ยวมาเทียบเคียงให้ดูนะคะนี่นะถ้าสีล้วนคือยิมโนสีไม่ใช่ดอกนะคะเป็นหัวยิมโนนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดูตัวอย่างถัดไปนะคะอันนี้กระถางใหญ่ให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นยิมโนด่างนะคะที่กราฟบนตอนะคะนี่ไหมฝั่งนี้จะเป็นสีเขียวนะคะฝั่งนี้จะด่างเนาะ
ก็ประมาณนี้นะคะถามว่าทำไมอันนี้เขาเลี้ยงตัวเองได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องอยู่บนต่อก็ได้เนาะแต่เพื่อให้เขาโตไวนะคะแล้วก็อยากเห็นหน่อเขาเนาะก็นำมากราฟนะคะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะคะตัวนี้ก็เป็นด่างเหมือนกันนะคะออกสีชมพูเหลืองเนาะอันนี้มันก็กราบไว้นะคะกราบเองนะอันเนี้ยเรามาดูต้นต่อไปนะคะนี่นะคะต้นนี้ก็กราบเองเหมือนกันนะคะได้หน่อมาเนาะแล้วก็นำมากราบนะคะเป็นยิ้มด่างนะคะอยู่บนตอแก้วมังกรนะคะถ้าดูไม่ผิดน่าจะใช่เนาะแก้วมังกรค่ะดูจากหนามแล้วเนาะนี่นะคะอีกอันนึงจะเป็นตัวสามเหลี่ยมนะคะมาให้ดูตัวนี้นะคะตัวนี้วันมีความคิดส่วนตัวว่าไม่ใช่ยิมโนนะคะน่าจะเป็นอิชินอฟนะคะนี่นะคะดูหนามของเขาเนาะจะไม่เหมือนยิมโนนะคะเป็นอิชินอฟเหลืองนะคะถ้าผิดพลาดก็ชี้แจงได้นะคะใต้คลิปนะคะแนะนำได้เนาะคอมเมนต์บอกมันได้นะคะดูจากลักษณะหนามแล้วนะคะดูนะเขาจะไม่เหมือนยิมโนนะคะแต่หน่อคล้ายๆเนาะเดี๋ยวให้ดูต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นนี่นะคะอิชินอฟเหมือนกันนะคะลักษณะหนามอันนี้เขาจะมีปุยสีขาวนะคะมีหนอด้วยต้นนี้อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเขาให้ดูอีกต้นหนึ่งดีกว่ามีอิชินอฟอีกแบบหนึ่งนะคะเทียบยิมโนก่อนเห็นไหมหนามให้เหมือนนะคะหนามจะคนละแบบเนาะแต่ว่าเป็นหัวสีเหมือนกันไม่สังเกตนี่คือจะดูไม่ออกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบตัวอิชินอฟอีกตัวหนึ่งให้ดูอันนี้เป็นหน่อนะคะหน่ออิชินอฟนะสังเกตหนามไหมคะกับลักษณะของครูเขานะเห็นไหมคะเขาจะลึกๆนิดนึงนะจะไม่แหลมๆเหมือนยิมโนนะคะเดี๋ยวดูตัวนี้ดีกว่าอันนี้มันคิดว่าใกล้เคียงสุดนะคะนี่นะคะดูหนามนะดูลักษณะหัวของเขาก็ได้นะคะเหมือนไหมคะมันว่าใช่นะนี่หน่อเขานะคะดูหน่อของหนามหนามจะยาวหน่อยเนาะถ้าเป็นหน่อนะคะนี่นะคะประมาณนี้เนาะถ้าไม่ใช่ยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแนะนำได้นะใกล้เคียงกันมากนะคะใกล้เคียงกับยิมโนนะถ้าวางรวมกันนี่คือดูไม่ค่อยออกเนาะถ้าไม่สังเกตนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับการเลี้ยงดูนะคะถ้าเป็นไม้กราฟนะคะก็สามารถรดน้ำได้ค่อนข้างจะถี่หน่อยเนาะเพราะว่าตอกราฟเขาต้องการอาหารนะคะสะสมสารอาหารเพื่อไปเลี้ยงหัวเนาะก็จะอยู่แดดได้ค่อนข้างจะทนกว่านะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นยิมหัวสีเขาไม่มีสีเขียวเนาะแบบนี้นะถ้าเป็นยิมเขียวเขาจะหาอาหารได้เองเนาะเจ้ายิมหัวสีต้องอาศัยตอนะคะในการส่งอาหารขึ้นไปให้เนาะเพื่อเลี้ยงหัวของเขานะคะเจ้าหนอนี้สามารถเด็ดไปกราฟได้นะคะนี่นะถ้า
ถ้าอยากให้ทนหน่อยก็ไปกราฟบนตอสามเหลี่ยมนะคะแต่ว่าถ้าต้องการความเร็วก็ใช้เป็นตอแก้วมังกรนะคะค่ะสำหรับวันนี้มันก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ